วันนี้เรามาซื้อยางในเรียกเสบียงครับเอาไว้ติดรถเบอร์29 ER นะเราจะไว้ตรงนี้มันจะไว้อยู่ในนี้ยางในเราจะไว้เก็บไว้ที่โอเคนี่เราจะปั่นไปขึ้นเขากันโอเคครับแค่นี้ทีนี้ซื้อยางในแล้วปั่นมาจนถึงตรงร้านยางในนี่มัน10กิโลร้านจักรยานร้านจักรยานนั่งอยู่บ้านอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากจะมาปั่นจักรยานขึ้นเขานะปั่นมาได้10โลหน่อยๆเจอฝนโอ้โหตกอย่างแรงอ่ะนี่เราก็บ้าเนาะฝ่าฝนมาเลยเนาะวัดใจอะไรแบบว่าจะมาขึ้นเขาเผื่อฝนหยุดแล้วอะไรอย่างงี้วัดใจมาเลยเนี่ยฝ่าฝนมาได้ 4-5 โลเลี้ยวหัวกลับว่าฝนมันแรงจัดพอเลี้ยวกลับปุ๊บแม่งใจคิดอีกโอ้โหห่ามาถึงนี่ละมันเลยนิดเดียวจะถึงแล้วเขาก็เลยวนกลับมาใหม่มาขึ้นเขาอีกจนได้นะมาจนได้นะเห็นฝนมันตกเนาะภูเขาเนาะเราก็กลัวมันลื่นเนาะทางมันลื่นแล้วก็เสียวอ่ะจินตนาการสูงขึ้นเลยดิพอมาถึงตีนเขาปุ๊บฝนหยุดพอดีเลยว่ะเรามองนี่บางทางมันก็เป็นตะไคร่น้ำเนี่ยทางมันชื้นๆแล้วก็เสียวนะเราก็จะปั่นแบบซิกแซกนะเนี่ยคออ่างกูเนี่ยปั่นซิกแซกนี่แบบเบาแรงไปเยอะ เห็นทางชื้นๆแล้วแบบโคตรกลัวเห็นตะไคร่นี่ก็กลัวเนี่ยโอ้โหแม่งตาขาวอยู่เองกลัวแบบปั่นๆอยู่แล้วแบบล้อฟรีล้มแปะขึ้นเขานี่โอ้โหแบบหอบแดกเนี่ยหอบแดกหอบแดกหอบแดกเมื่อวานไปวิ่งนะส่วนวันนี้ก็มาปั่นจักรยานนะประมาณนั้นเลยหอบแดกอ่ะร่างกายต้องการออกซิเจนนี่แบบขนาดปั่นติ๊กแซกขึ้นนะเนี่ยถึงแล้วครับโอ้โห
จมันอยากมาขึ้นนะเนอะก็ได้ขึ้นสมใจอยากแล้วว่ะครับสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนครับผมวันนี้เรามาปั่นจักรยานขึ้นเขากันครับผมตะกี้นี้เราซื้อยางในมาด้วยเก็บไว้นี้ยางในเราอยู่ในนี้ปั่นแบบไม่มียางในแล้วแบบมันแบบพวงเนาะทีนี้เราก็เลยเราจะมาปั่นขึ้นเขาไงแบบมันผ่านร้านจักรยานพอดีก็เลยแวะซื้อสักหน่อยฝนตกข้างทางเปียกตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นมาแล้วโอ้ยเราปั่นมาแล้ว21โลเฮวี 22.6 ฝนตกแรงมากครับผมใช้เวลาไป58นาทีโอ้โหโหด21กิโลอ่ะ21กิโล58นาทีว่ะฝนตกแรงมากอ่ะเละหมดอ่ะเปียกหมดอ่ะโอ้โหเปียกหมดตอนแรกจะเลี้ยวแล้วตอนแรกว่าจะเลี้ยวกลับแล้วแม่งไม่ขึ้นแล้วไหวหาฝนแรงพี่ไปกินมาไหนๆก็มาไล่หายนิดเดียวอีก 3-4 โลถึงแล้วอ่ะเลยโอ้ลุยไปเลยพอมาถึงเฮ้ยมันหยุดว่ะฟ้าเขาหยุดเว้ยเขาหยุดตกแล้วเราก็กลัวได้ขึ้นกลัวมันชันอ่ะทางมันชันเนาะแล้วก็เสียวโอเคเดี๋ยวกลับเลยแล้วกันตอนลงนี่แบบก็กลัวนะครับกลัวเบรกไม่อยู่กลัวทางมันลื่นขี้กลัวอย่างลงแบบสโลไลด์ไว้ให้ปลอดภัยไปก่อนเนาะถ้าลงแบบปื๊ดไปนี่มันลื่นเอาไม่อยู่นี่เนาะนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่ะตอนออกมาจากบ้านเนี่ยแบบท้องฟ้าแบบไม่คึ้มสวยงามมากเลยจะมาถ่ายเมฆก็หน่อยสรุปไม่เห็นอะไรเลยวะฝนตกวะยังดีได้ขึ้นเขานึกว่าจะแบบปั่นฟรีซะแล้ววันนี้นะเปียกหมดอะเละน้ำดีกระจายตอนขามามาถึงจุดนี้แบบเลี้ยวกลับเฉยอ่ะโอ้โหเพราะมันตกแรงอ่
เมฆนี่มันเต็มฟ้าแล้วโอ้โหสวยงามจริงโคตรชอบเลยเนี่ยสรุปวันนี้เราปั่นได้43กิโลเมตรมาถึงบ้านแล้วเนี่ยฝนมันตกที่บ้านต่ออีกโอโอเคครับผมขอจบการบันทึกเทปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย